สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าถามว่าอะไรจะทำให้ดราก้อนบอลนะครับมีประเด็นดราม่าเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับมันเป็นประเด็นไหนเนี่ยต้องบอกเลยแหละครับว่าประเด็นเรื่องการวัดพลังนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยดราม่ากันมากๆเลยสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีตัวละครที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบนะฮะแล้วก็หวังว่าตัวละครตัวเองชื่นชอบเนี่ยจะเก่งกว่าอีกตัวละครหนึ่งมันก็คงจะเป็นฟีลลิ่งเดียวกับที่เราอยากเห็นโลล่าทากิซาวะนะครับมาเหนือกว่าอาโออิหรือว่ามิยาบินั่นแหละเพื่ออะไรของกูเนี่ยมาเข้าประเด็นกันก่อนดีกว่านะครับเนื่องด้วยนะครับการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับมันสามารถอ้างอิงเกี่ยวกับค่าพลังหรือข้อมูลต่างๆได้นะครับจากหลายช่องทางเลยแต่หลักๆนะครับที่ทุกคนนะครับก็คือจะต้องเน้นเลยนะครับก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่อาจารย์ทิเรม่าเนี่ยเขียนมาหรือทำมาเท่านั้นคือถ้าเป็นประเด็นอื่นนะครับที่ทีมงานคนอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์ทิเรม่านะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าแน่นอนเลยว่าทิเรม่านะครับเป็นผู้สร้างดราก้อนบอลนะครับเขาก็เลยนับอาจารย์ทิเรม่านะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วแต่แน่นอนแหละครับว่าอาจารย์ทิเรม่านะครับมักจะถูกดิสเครดิตอยู่เสมอว่าเป็นอาจารย์จอมแถซึ่งถามว่าจริงไหมก็จริงนั่นแหละแต่ถามว่าอาจารย์ทิเรม่าผิดไหมผมกล้าฟันธงฟันเฟิร์มนะครับยิ่งกว่าหมอกริดคอนเฟิร์มหรือว่าใครคอนเฟิร์มก็แล้วแต่ละครับว่าอาจารย์ทิเรม่าเนี่ยไม่ผิด 100% แน่นอนหลายคนก็คงจะเฮ้ยไม่ผิดได้ยังไงอ่ะก็เมื่ออาจารย์เขาแถขนาดนี้เนี่ยมันควรจะผิดนะแต่หลายคนนะครับมักจะลืมสิ่งนี้เสมอเลยแหละครับว่าอย่างแรกนะครับดราก้อนบอลนะครับเป็นการ์ตูนนะครับการ์ตูนเป็นสิ่งที่จินตนาการมาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่ามันไม่ได้ยึดหลักตามความเป็นจริงแน่นอนนะครับมันเป็นจินตนาการของผู้แต่งล้วนๆ 100% คือเอาง่ายๆนะครับมันจะมีที่ไหนนะครับที่คนเนี่ยสามารถบินได้นะครับหรือเอาง่ายๆนะครับมันจะมีที่ไหนครับสามารถเรียกมังกรออกมาได้หรือเอาง่ายๆนะครับหมูที่ไหนมันสามารถพูดได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นจินตนาการเป็นศิลปะนะครับของผู้แต่งดราก้อนบอลล้วนๆเลยซึ่งถ้าใครนะครับไม่ได้มองว่าเป็นศิลปะนะครับก็จะมองว่าอาจารย์ทิเรม่านะฮะเป็นคนบ้าแน่นอนนะในการจะเขียนสิ่งนี้ขึ้นมาน่าจะจบประเด็นนี้แล้วนะครับว่าอาจารย์ทิเรม่าแถไหมผมพูดและยอมรับเสมอว่าอาจารย์ทิเรม่าเขาแถครับแต่ถามว่าอาจารย์ทิเรม่าผิดไหมผมก็พูดเสมอว่าแกไม่ผิดนะเพราะแกเป็นผู้แต่งดราก้อนบอลนะครับประเด็นนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะครับเรามาประเด็นที่2กันดีกว่าประเด็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวการแล้วนะครับถึงความดราม่าครั้งนี้นะครับเนื่องด้วยนะครับมีการชวนกันทะเลาะแหละครับว่าระหว่างโกฮังเนี่ยกับโกคูเนี่ยใครเก่งกว่ากันในตอนท้ายเรื่องแซดนะครับก็พูดง่ายๆคือโกคูร่าง3เนี่ยกับโกฮังร่างอัลติเมทเนี่ยอันไหนเนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับเนื่องจากว่านะครับมันมีข้อมูลยืนยันมาจากหลายข้อมูลจริงๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลเนี่ยที่เขาประเด็นดราม่ากันนะครับก็คือเป็นข้อมูลจาก Dragon Ball Dai Senju นะครับ TV Animation พาร์ท3นะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นคอลเลกชันหนังสือของอาจารย์ทริเอมาเวิลด์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าข้อมูลนี้นะครับมาจากอาจารย์ทูริยาม่านะครับมันก็หมายความว่านะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วแต่มันนะครับก็จะขัดกับมังงะดราก้อนบอลก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยหลายคนนะครับก็มักจะคิดว่าโกฮังเนี่ยเก่งกว่าโกคูแต่ก็นั่นแหละฮะด้วยข้อมูลจากหนังสือเล่มนั้นนะครับเขาบอกว่าโกคูเนี่ยก็คือเก่งกว่าหรือเหนือกว่านะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าถ้าอาจารย์เขาพูดอย่างนี้เนี่ยก็ตามที่อาจารย์พูดเลยฮะถามว่าเราควรจะยึดข้อมูลเก่าหรือข้อมูลใหม่นะครับจริงๆเนี่ยผมว่าเราควรยึดข้อมูลใหม่มากกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะขัดใจของใครหลายคนก็ตามทีเถอะถามว่าทำไมนะฮะก็ในเมื่อเขานำข้อมูลที่อัปเดตมาล่าสุดสำหรับเขาเนี่ยหรือในสมองหรือในหัวคิดของเขาเลยเนี่ยมันก็ตามนั้นเลยฮะอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่ามันไม่มีใครถูกที่สุดแน่นอนนะในเรื่องดราก้อนบอลนะครับนอกจากอาจารย์ทูยาม่าอยากจะยกเคสตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะฮะตอนแรกนะเขาบอกว่าฟิเซอร์เนี่ยเป็นคนที่ฆ่าชาวไซย่าใช่ไหมครับโดยคิดว่าฟิเซอร์เนี่ยก็คือเป็นต้นเรื่องนะแต่จริงๆเนี่ยต้นเรื่องของคนที่ฆ่าชาวไซย่าเนี่ยมันคือบิลนะครับเพราะบิลนะครับเป็นคนสั่งการนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่เปิดเผยมานะครับในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับซึ่งถามว่าอาจารย์ผิดไหมในการที่จะทำแบบนี้ก็ไม่ผิดเลยครับแล้วถามว่าคุณจะยึดข้อมูลส่วนไหนล่ะแน่นอนคุณก็ต้องยึดข้อมูลเนี่ยส่วนใหม่ล่าสุดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่อัปเดตของอาจารย์นะครับแล้วก็เขาจะต้องทำเชื่อมกันระหว่างภาค Z กับภาคดราก้อนบอลซูเปอร์แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เขาบอกว่าอัลติเมทบูเนี่ยมีพลังเท่ากับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3โกคูนะครับก็แน่นอนแล้วว่าผมไม่มีทางรู้แน่นอนแล้วว่า2คนนี้จะพลังเท่ากันหรือเปล่านะครับแต่เมื่ออาจารย์เคยบอกว่าเท่ากันก็เท่ากันตามนั้นเลยฮะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับต้องพูดก่อนละกันว่ามันค่อนข้างขัดจากมังงะก่อนหน้านี้ก็ตามทีเดี๋ยวครับแต่ถามว่ามันเป็นข้อมูลที่ใหม่สุด
ผมนับข้อมูลใหม่สุดนะครับเพราะว่าอาจารย์แกก็คืออัปเดตหรือคิดมาแล้วล่ะครับว่าไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยน่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกที่สุดแล้วสำหรับแกนะครับคือตรงนี้ผมพูดเลยนะครับมันจบแล้วและมันก็ไม่ควรดราม่าด้วยซ้ำนะครับอย่างที่ผมพูดไปในคลิปนี้หลายครั้งแล้วนะก็คืออาจารย์นะครับเป็นคนวาดดราก้อนบอลนะครับแกจะทำอะไรมันเรื่องของแกเลยเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนของแกนะครับเพราะมันไม่ได้หลักอ้างอิงมาจากทฤษฎีฟิสิกส์อะไรรัวๆเลยนะครับมันเป็นการ์ตูนครับทุกเรื่องการ์ตูนทุกเรื่องนะครับเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมาหาว่าดราก้อนบอลนะครับเป็นเรื่องเดียวนะครับผมกล้าฟันธงและฟันเฟิร์มว่าการ์ตูนหลายๆเรื่องนะครับเป็นแบบนี้หมดเลยครับคือเอาจริงๆนะครับประเด็นน้ำมากพวกนี้นะครับก็อย่าไปคิดมากเลยนะครับดูเอาสนุกก่อนแล้วกันนะครับแล้วถามว่าควรจะเชื่อใครมากที่สุดนะครับแน่นอนแหละว่าก็ต้องเชื่อผู้แต่งมากที่สุดนะครับจะไปเชื่อใครล่ะครับจะไปเชื่อคนกวาดขยะแล้วหรือจะไปเชื่อไอ้ปื๊ดไอ้ดำนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องเชื่อคนที่เชื่ออาจารย์ทวีมากมากที่สุดใช่ไหมครับก็คงจะจบไปนะฮะสำหรับประเด็นนี้นะครับมาประเด็นสุดท้ายเลยละกันวันนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับประเด็นที่หลายคนเนี่ยมักจะไม่ให้ความเคารพนะครับกับอาจารย์ทวีมากนะครับพูดก่อนละกันหลายคนก็คงจะคิดว่าผมเนี่ยเป็นติ่งอาจารย์เชื่อมาที่ไม่ลืมหูลืมตาหรือเปล่าแบบเทิดทูนนะครับบูชาไข่อาจารย์ทูเรียมาเนี่ยยิ่งกว่าไข่ทองคำเพราะถ้าใครนะครับติดตามช่องผมดีๆนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่แซะอาจารย์ทูเรียมาบางเรื่องนะครับแต่ว่าไม่ได้แซะแบบเพราะเกลียดนะแต่แซะนะครับเพราะความแบบความแถของอาจารย์แกนะแต่ไม่ได้แบบว่าเกลียดอาจารย์นะแต่แบบว่ารักอาจารย์แกแต่บางอย่างมันก็จะแซะมันก็จะแซวอาจารย์แกนะครับเหมือนเป็นการสนุกปากเท่านั้นแหละฮะต้องพูดก่อนละกันนะครับในสมัยนี้นะครับจะแตกต่างจากสมัยก่อนๆนะครับสมัยก่อนๆเนี่ยถ้าใครทานแบบยุคอ่านมังงะเนี่ยก็คือทุกคนนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเคารพบูชาคนแต่งนี้มากเลยนะคือไม่ใช่แค่อาจารย์ทูเรียมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันพีซเอ่ยนารูโตะเอ่ยหรือใครก็แล้วแต่นะฮะการ์ตูนแต่ละเรื่องเนี่ยทุกคนนะครับก็คือจะเคารพอาจารย์มากๆนะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นคนสร้างสรรค์จินตนาการให้เราได้ดูใช่ไหมครับแต่สมัยเนี่ยหลายคนนะผมไม่พูดละกันว่าเป็นเด็กนะเพราะจริงเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นคือหลายคนเนี่ยมักจะแซะอาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้นะครับแบบประมาณแบบไม่พอใจอ่ะทำไมไม่ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้นะครับเหมือนประมาณแบบว่าครูเนี่ยอยากจะไปช่วยเขาเขียนเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พูดตามตรงเลยนะผมต้องพูดก่อนแล้วกันเราควรให้ความเคารพอาจารย์พวกนี้หน่อยละกันคืออย่างน้อยเนี่ยเราแซะได้นะครับแซะแบบประมาณแบบแกมหยิกแกมหยอกแบบความสนุกสนานเท่านั้นแหละฮะแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยจะไม่เชื่ออาจารย์คนเนี้ยจะไม่ไอ้นี่แล้วผมว่าเนี่ยมันจะดูแบบรุนแรงกับเขาไปหน่อยนะก็อย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่ามันเป็นการ์ตูนของเขานะครับตอนเด็กคุณอาจจะดูสนุกเพราะว่าจินตนาการพวกเนี้ยมันเข้ากับจริตของคุณแต่พอคุณโตขึ้นมาปั๊บไปเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการ์ตูนพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเข้าจริตของเรานะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้เสมอนะครับแต่ว่าอาจารย์แกนะครับเขาจะต้องวาดการ์ตูนไปเรื่อยๆใช่ไหมคำว่าวาดการ์ตูนไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนแหละว่ามันจะต้องมีเขขวาบ้างเขซ้ายของเขานะครับในการตบเนื้อเรื่องให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าใครได้ประโยชน์นะครับในการที่อาจารย์พวกเนี้ยในการแต่งการ์ตูนนะครับแน่นอนคุณได้ประโยชน์แน่นอนคุณได้เสพงานดีนะครับการวาดที่ดีนะครับเนื้อเรื่องที่ดีนะครับจากจินตนาการของอาจารย์เหล่านี้ซึ่งแน่นอนแหละว่าพวกเนี้ยเป็นอาจารย์ระดับปรมาจารย์แน่นอนเพราะว่าจะทำให้ใครหลายคนในโลกเนี่ยรักการ์ตูนของเขาได้ขนาดนี้เนี่ยคืองานจะต้องดีจะต้องเทพแน่นอนก็ทั้งหมดนี้นะครับผมว่าก็ไม่ควรดราม่านะก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าอาจารย์เขาจะแต่งแบบไหนเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะผมว่าดูการ์ตูนให้สนุกนะครับเหมือนตอนที่เราเด็กๆนะครับตอนเด็กๆนะครับเราไม่มาคิดหรอกครับว่าเอ้ยคนนู้นคนนี้ทำไมอาจารย์ไม่แต่งอย่างนี้นะครับเราคิดแค่ว่าเมื่อไหร่เนาะเล่มใหม่จะออกเนี่ยเราจะไปดูไปเสพงานพวกนี้นะครับนั่นนะฮะมันเป็นงานศิลปะล้วนๆเลยคือทุกคนเนี่ยชอบดราก้อนบอลเหมือนกันหมดแล้วครับผมไม่อยากทะเลาะกันนะไอ้เรื่องแบบกีปาถะอะไรขนาดเนี้ยคือมันเป็นประเด็นเล็กๆและประเด็นที่ผ่านมานานแล้วนะครับปัจจุบันนะครับไม่มีใครแบบว่าคิดว่าร่าง3เนี่ยจะเก่งประมาณไหนแล้วเพราะตอนนี้พลังมันไปถึงระดับร่างบลูร่างอัตตานิยมแล้วฮะมันไปไกลกว่านี้เยอะแล้วก็ผมขอพูดก่อนแล้วกันว่าคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็คือไม่จำเป็นแบบว่าจะต้องเชื่อผมทุกอย่างในคลิปนี้นะคือคุณนะฮะก็ต้องใช้คอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะของคุณเองแหละครับว่าจะเสพข้อมูลตรงไหนอะไรยังไงนะครับใน YouTube หรือใน Facebook เนี่ยมันมีหลายข้อมูลมากๆครับเสิร์ชดูเลยใน Google ก็ได้เสิร์ชข้อมูลดูเลยครับมันเป็นสิ่งที่สามารถหาข้อมูลได้นะครับนั่นแหละคลิปวันนี้นะครับผมก็แค่จะมาพูดเฉยๆแหละครับว่าเราควรจะเชื่อข้อมูลไหนมากที่สุดนะครับส่วนเรื่องอื่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราจะทำยังไงนะครับก็ต้องไปหาข้อมูลดูกันเองเลยครับวันนี้ผมก็หาข้อมูลมาให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้นั่นแหละฮะก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะดูเครียดไปหน่อยนะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าผมพยายามทำให้มันแหมไม่เครียดมากที่สุดแล้วนะครับแล้วใครนะครับสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับหรือสามารถไปพูดคุยเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับสามารถกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Over Review Dragon Ball นะครับก็เขียนตามที่ผมเนี่ยแปะไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ